Zen TV ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่หิ่งห้อยฮาร์โมนีต้องบอกว่าที่นี่นะคะเป็นคาเฟ่เชิงระบบนิเวศอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับเกาะเกร็ดบรรยากาศแบบสวยงามมากๆที่นี่นะคะเขาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเพาะพันธุ์หิ่งห้อยหลากหลายสายพันธุ์เรียกได้ว่าคุณผู้ชมมาที่นี่สามารถชมหิ่งห้อยได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะและจะมีเยอะมากๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมค่ะและบรรยากาศร้านเขาก็ร่มรื่นมากๆค่ะคุณผู้ชมด้านนอกเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ๆริมแม่น้ำเจ้าพระยามีมุมถ่ายรูปหลากหลายมุมเลยล่ะค่ะสำหรับอาหารเขาก็จะเป็นอาหารฟิวชั่นค่ะมีทั้งยุโรปไทยจีนมีเบเกอรี่มีเครื่องดื่มหลากหลายเมนูวันนี้นะคะเรามาชิมเมนูเด็ดของทางร้านนี้วางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับประทานกันคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะมาเรียกน้ำย่อยกันที่เมนูอย่างแรกเป็นแซลมอนแซ่บเห็นสีสันก็รู้แล้วนะคะว่าต้องแซ่บจี๊ดแน่นอนแซลมอนสดนะคะแล้วน้ำซีฟู้ดเข้มข้นมากๆรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยแน่นอนค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นเมนูแบบใต้ๆบ้างนะคะอันนี้ใต้แท้ๆเลยก็คือแกงคั่วเนื้อปูค่ะชิ้นใหญ่ๆมากๆปูหวานมากพริกแกงแบบไทยแท้ๆรสชาติเนี่ยจัดจ้านแบบสไตล์ใต้ๆเลยแหละค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นสเต็กแซลมอนเสิร์ฟมาพร้อมกับผักหลากหลายชนิดไซส์เป็นแบบใหญ่จัมโบ้เลยล่ะค่ะแซลมอนเนื้อหวานแล้วผักต่างๆมันมีรสชาติอยู่ในตัวของมันแล้วนะคะพอมาดิปกับซอสอร่อยมากๆค่ะปิดท้ายด้วยเมนูไฮไลท์กุ้งแม่น้ำเผาค่ะมันเป็นไซส์ที่ใหญ่แบบพิเศษเขาเผามาแบบมันเยิ้มๆเลยล่ะค่ะเนื้อแน่นมากหวานมากๆน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาแซ่บมาแล้วถ้าไม่สั่งเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่นอกจากอาหารจะอร่อยทุกเมนูแล้วบรรยากาศยังร่มรื่นมากๆเลยล่ะค่ะแต่ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ร้านยังไม่เปิดให้รับประทานได้นะคะคุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์มาสั่ง Delivery ได้ตามหมายเลขด้านล่างนี้เลยค่ะและถ้าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมาเยี่ยมชมที่ร้านได้นะคะซึ่งร้านเนี่ยตั้งอยู่บนถนนชัยพฤกษ์คุณผู้ชมเลี้ยวเข้ามาในซอยวัดบางจากตรงมาประมาณ200เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือมีที่จอดรถมากมายเลยล่ะค่ะช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆยังรออัปเดตกันอยู่เดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะ